กันอยู่ก็มีความแบบเถียงกันภายในผมคิดว่ามันจบกันได้นะฮะที่ดินเนี่ยที่ออกเอกสารสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะเท่าที่ผมจำความได้และทำงานร่วมกับหน่วยอนุรักษ์ต่างๆมาเนี่ยถ้าที่นั้นเป็นที่ทำกินประชาชนทำกินใช้ประโยชน์นั่นถึงจะออกเอกสารรับรองสิทธิ์การทำกินให้แต่ถ้าเป็นที่ป่ายังไม่มีการทำกินเป็นป่าธรรมชาติไม่ว่าอยู่ในเขตใครเนี่ยก็ไปหักล้างทางกงไม่ได้อันนี้เป็นข้อชัดเจนในการออกพระราชบัญญัติหรือออกกฎหมายต่างๆที่ทำมาทั้งหมดนะฮะต้องทำกินก่อนไม่ใช่ไปออกป่าแล้วให้ชาวบ้านไปตัดต้นไม้แล้วมาทำกินไม่ใช่ไม่ว่าโฉนดหรือนอสามเหมือนกันฮะต้องเป็นที่ทำกินนะครับเขาบอกคนที่ใช้ประโยชน์ในโฉนดหรือนอสามนั้นไม่ใช่ไปออกในขณะที่เป็นป่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้นี่ก็ผมคิดว่าทั้งรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์พักเดียวกันครับเป็นพักเดียวกันคงน่าจะเจรจากันได้ผมว่ามันเป็นทางออกที่จะจบลงได้อย่างไม่มีปัญหาวันที่จะมีพิจารณากฎหมายแรงงานอะไรเนี่ยที่เสนอมาทั้งของก้าวไกลและของพรรคภูมิใจไทยนะก็มีหลายเรื่องนะสิ่งสำคัญที่สุดเราอยากพิจารณางบประมาณวาระ 2-3 ก่อนเพื่อจะเร่งเอางบประมาณเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนทุกหน่วยงานที่ต้องใช้และได้รับประโยชน์ที่ผ่านมาเราก็ช้าพอแล้วครับที่ตั้งรัฐบาลช้าก็มีปัญหาวันนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินทำงานมาเนี่ยแก้ปัญหาหลายอย่างเยอะแยะไปหมดแต่โดยไม่ได้ใช้งบประมาณนะงบประมาณก็ยังอยู่ที่สภาถ้าเราพิจารณาได้วันที่20 21 23เนี่ยมันก็จะเร่งรัดไปถึงท่านสว.นะครับจะได้เอานักงบประมาณมาใช้สักทีถึงหลายหน่วยงานรออยู่ครับหน่วยงานราชการหน่วยที่บอกว่าอยากจะซื้อจัดจ้างทั้งหลายนี่ไม่ได้ทำเลยที่ผ่านมามีแต่งบที่ใช้ไปพางก่อนอันนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนหลายคนถามแต่ว่าที่ท่านนายกวันนี้แก้ปัญหาไม่ว่าเรื่องพืชผลทางการเกษตรหลายตัวไม่ว่ามันสับปะหลังขึ้นราคาไว้ตันเกือบ 2,000 ยางพาราขึ้นไปเท่าตัวแต่ก็ยังมีบางตัวเท่านั้นที่ยังติดขัดอยู่เราก็รับแก้ไขนะการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณเนี่ยใช้วิธีการบริหารนี่ก็คือผลงานอันหนึ่งการปราบปรามยาเสพติดพี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับวันนี้จับทุกวันนะวันหนึ่งหลายล้านเม็ดก็เอาจริงเอาจังท่านกำชับไปยังเจ้าที่ทหารตำรวจเพราะนั้นจะเห็นทุกวันครับมีข่าวจับวันละหลายหลายล้านเม็ดอันนี้คือยังไม่ได้ใช้งบประมาณฝีมือในการบริหารของท่านนายกเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีของเรา